สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้เราจะมารีวิวปืนกันเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่เพิ่งจบทีมเดธแมตช์ไปเนี่ยผมได้เห็นหลายทีมเนี่ยหยิบปืนนึงมาใช้ครับคือปืน Assault Rifle ที่ชื่อว่า HK417นั่นเองด้วยปืนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมได้ยินกิติมาศักดิ์กับชื่อเสียงมันมานานแล้วนะครับว่าเป็นปืนที่เคาะดีมากนะครับยิงระยะไกลเนี่ยถือว่าทำออกได้ดีแล้วก็นิ่งมากด้วยนะครับวันนี้เราจะมาลองรีวิวดูโอเคเราไปดูก่อนดีกว่าว่าปืนนี้เนี่ยมันคราฟยังไงอะไรยังไงเนาะเช่นเดียวกันกับตัว M4A1 นะครับปืนนี้เนี่ยถ้าจะคราฟได้เราก็ต้องมี HK417 ธรรมดาก่อนเนาะแล้วเราก็คราฟไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆโดย A3 ระดับนี้เนี่ยข้อแตกต่างก็คือเรื่องค่าสเตตัสนี้นะครับส่วนตัวรีเฟกก็คือตัวลำกล้องนี้นะครับผมก็ใครที่อยากได้รีเฟกเนี่ยก็ต้องเติม150แคสเนาะในการอัปเกรดจาก 3A ธรรมดาเนี่ยเป็นมอด 3A รีเฟกนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา HK417 มอด 3A รีเฟกลายแตงโมของผมตัวนี้เนี่ยไปลองยิงเทสดูนะครับในห้องเทรนนิ่งในว่าในแต่ละระยะเนี่ยมันยิงเป็นยังไงแล้วก็แต่ละระยะเนี่ยเข้าหัวนัดเดียวตายไหมนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคเรามาอยู่ในห้องเทรนนิ่งแล้วนะครับก็เราจะลองสเปรย์กันแบบไม่คุมปืนดูนะครับดูว่ามันเป็นยังไงโอเคก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าปืนนี้เป็นปืนที่เป้าบานมากนะครับถ้าเรายิงกันแบบกดค้างแล้วไม่คุมปืนเลยนะส่วนการลั่นเนี่ยผมรู้สึกว่า M4A1 น่าจะลั่นเร็วกว่าหรือเปล่าอันนี้ฟังจากเสียงฟังจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับยังไม่ได้ดูค่าสายปืนเดี๋ยวเราลองยิงแบบคุมปืนกันบ้างครับระยะใกล้นี่ถือว่าเกาะกลุ่มมากนะครับถ้าเทียบกับขนาดตัวเนี่ยยังไงก็เข้าทุกนัดแน่นอนถ้าไม่ได้เล็งหัวเนาะแต่ว่าถ้าผมเล็งหัวก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ายิงหัวเนี่ยนัดเดียวตายไหมนะในระยะใกล้นะครับสัก 10-20 ตัวแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเฮ้ยหมวกเด้งหนึ่งนะครับยิงไป6ตัวตัวนี้คาดไม่นับนะเท่าที่ลองดูนี่ก็ถือว่าในระยะใกล้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะยิงตายนะครับทุกตัวแน่นอนไม่สิประมาณสัก 90-95% เนี่ยเชื่อว่าเข้าหัวแล้วคือตายแน่นอนนะครับส่วนการยิงตัวเนี่ยก็ประมาณสัก5นัดถึงจะตายนะครับยิงอัดตัวเน้นๆนะแต่ถ้ายิงอัดเกาะขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณนัก5นัดเหมือนเดิมพูดทำไมวะเนี่ยไปดูระยะกลางกันดีกว่าครับระยะกลางผมเซตไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ายิงหัวเนี่ยนัดเดียวตายไหมนะครับยิงไป6ตัวนะครับเหลือเด้ง1นะครับโดยรวมผมว่ามันอาจจะทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าจากที่ลองยิงดูเนี่ยมันไม่ค่อยหม่งเด้งเท่าไหร่นะครับตัวนี้หรือว่ามันแล้วแต่ดวงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนเทียบกันกับตอนที่ผมเล่นสกากับเล่น M4 เนี่ยผมว่าปืนนี้เนี่ยเข้าหัวแล้วนัดเดียวมันโอกาสตายสูงกว่านะครับยิงมานี่แทบยังไม่พลาดเลยไปดูระยะไกลดีกว่าครับว่านัดเดียวตายไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับปืนนี้ที่เป็นปืน AR ปืนแรกเลยนะที่ยิงหัวนัดเดียวตายที่ผมเทสมานะครับ HK417 ผมบอกเลยว่าปืนนี้อ่ะโคตรคุ้มสำหรับใครที่หาปืนยิงได้ทุกระยะนะครับผมบอกเลยปืนนี้ตอบโจทย์มากสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบเคาะเนี่ยผมบอกเลยนะปืนนี้นี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับระยะไกลเนี่ยยิงเข้าหัวนัดเดียวตายไม่พลาดแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มหลังให้เพื่อนเนี่ยสบายๆนะครับเท่าที่ลองยิงดูนะครับผมรู้สึกว่าปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ดีทุกระยะเลยพูดง่ายๆนะครับถือว่าดาเมจเนี่ยจัดจ้านมากเข้าหัวก็คือเป็นตายแน่นอนแต่ว่าในระยะใกล้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีข้อเสียในส่วนของค่าความลั่นนะครับที่เรียกว่าอะไรดีกับอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างช้านะครับเมื่อเทียบกับปืนอื่นๆสำหรับวันนี้ก็คงจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงก็สามารถติชมและกดคอมเมนต์มาได้ข้างใต้นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและติดตามนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับ